อีกพักหนึ่งเนี่ยสกนี่คือทางเพื่อไทยนะครับมาแล้วครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปที่ทางคุณอุ๊งอิ๊งนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนั้นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็มีคุณเดียนะฮะคติยาสุริผลชวนคนกรุงเทพนะเลือกสกเพื่อไทยให้ชนะขาดแก้ไขปัญหาปากท้องดูแลคนกรุงเทพให้กินดีอยู่ดีนะฮะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะคุณแพทองธารนั้นบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่พบว่าทุกคนนั้นสะท้อนถึงปัญหาเดียวกันคือปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำค้าขายไม่ดีรายได้ลดลงส่วนทางกับค่าใช้จ่ายถ้าอยากจะใช้งานพรรคเพื่อไทยอีก22พฤษภาคมนี้มาเลือกสกเพื่อไทยเดี๋ยวไปฟังเสียงนะบางช่วงบางตอนครับอยากใช้เพื่อไทยเลือกเพื่อไทยให้ชนะค่ะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะอิงก็ได้มีโอกาสค่ะลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะมีทั้งในต่างจังหวัดเองแล้วก็ในกรุงเทพก็พูดปัญหาเดียวกันค่ะนั่นก็คือปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนาะข้าวของแพงขึ้นเยอะค่ะคนที่ทำมาค้าขายอ่ะเมื่อต้นทุนแพงขึ้นเขาก็ต้องขึ้นราคาของด้วยแต่พอขึ้นราคาของเสร็จลูกค้าก็หายเพราะลูกค้าเองก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อแต่จะทำยังไงจะให้เขาขายของขาดทุนหรอเกือบ9ปีแล้วนะคะที่เราจะต้องทนอยู่ในสภาวะแบบนี้พอถึงเวลานี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยขออาสาค่ะอยากจะนำพาพี่น้องออกจากความทุกข์ยากความยากจนในอดีตนะคะพรรคเพื่อไทยก็เคยทำให้เห็นแล้วค่ะว่าการทำให้พี่น้องมีชีวิตที่กินดีอยู่ดีขึ้นมันเป็นยังไงถ้าอยากจะให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอีกอยากจะใช้งานพรรคเพื่อไทยอีก22พฤษภาคมนี้มาเลือกสกเพื่อไทยกันค่ะบัตรสีชมพูนะคะเข้าคูหาการสกเพื่อไทยดูเลยค่ะว่าเขตของตัวเองสกของเพื่อไทยเบอร์อะไรเข้ามากาเลยบัตรสีชมพูให้สกของเพื่อไทยได้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้งนะคะนี่ครับใน Facebook Fanpage ของทางพรรคเพื่อไทยนะครับนายอยากไปดูอีกครั้งหนึ่งนะเต็มๆก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้นะฮะตามช่องทางที่บอกก็น่าสนใจมากก็คือหันกลับมาใช้ก็เรียกว่าสื่อการสื่อสารในลักษณะแบบนี้มากขึ้นซึ่งมันเข้าถึงทุกคนอ่ะมันเป็นเรื่องของการทำแอร์บอลในกลุ่มเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพื่อไทยก็แทบจะไม่เหลือพื้นที่สีขาวแล้วจะแดงแบบทั้งเสื้ออยู่แล้วครับนะฮะนะนอกจากนี้ยังมีคลิปของคุณจตุรนต์ฉายแสงด้วยใช่ไหมนะก็เป็นเนื้อหาเฉยเป็นเนื้อหาเพราะว่าทางคุณจตุรนต์ก็มีการขึ้นประสัยก็บอกว่าตัวเองก็อยู่มาแต่สมัยไทยรักไทยนะฮะจึงกล้าการันตีว่าคนกรุงเทพกับพรรคเพื่อไทยนั้นมีสัมพันธ์ชิดใกล้นะฮะมันมานานนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือย้อนไปปี2544เนี่ยซึ่งตอนนั้นคุณทักษิณชนะเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเป็นนายกสมัยแรกเนี่ยจำนวนมากถึง1ล้าน3แสนคนเลือกไทยรักไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลประเด็นคุณจตุรนต์อยู่ตรงนี้มี2อันที่น่าสนใจในฐานะจุดยืนของเพื่อไทยครับเลือกสกเพื่อไทยให้แลนสไลด์เข้าสภาไปตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าและผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับอันนี้คนที่ถูกกล่าวหาว่าแบบอยู่ฝ่ายเดียวกันที่บอกจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าแลนสไลด์กรุงเทพครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไปสู่ต่างประเทศสู่การเลือกตั้งที่สที่ใกล้เข้าถึงนะส่วนเจดีย์ว่ายังไงเนี่ยนางสาวคัตยาเนี่ยนะบอกให้เลือกสกเพื่อไทยทำไมปลดแอกกรุงเทพจากหลุมดำนะครับตั้งแต่เกิดรัฐประหารมาเนี่ยนะครับถูกแช่แข็งกรุงเทพถูกแช่แข็งมองดูประเทศเพื่อนบ้านเจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับเจ๊แกก็บอกตอนจบว่าสิทธิและเสียงอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมาช่วยกันปลดแอกกรุงเทพให้ออกจากหลุมดำโอ้โหตอนนี้ร้อนแรงจริงคุณเดียเราเนี่ยยากโอ้โหงานการไม่มาทำพวกเราไม่มาทำกับพวกเราแล้วลุยนะลุยเวทีประสายนะโอ้แล้วใครที่รู้จักคุณเดียจะรู้นะว่าอึดมากนะเพราะว่าเช้าแต่เช้าเนี่ยไปหาเสียงนะกลางวันก็ไปทำงานประจำตัวเองตกเย็นก็ถ้ากลับมาทำรายการถ้าไม่ทำรายการก็ออกไปช่วยคนอื่นทำครับหาเสียงกันต่ออยากใช้เจดีย์ก็เลือกเพื่อไทยโฆษณาใหม่นะอยากใช้คุณเดียก็เลือกเพื่อไทยนะวันนี้จ่าจันพิษเดี๋ยวไปดูคุณสกลทีนะอันนี้อิสระของจริงนะหมายเลขสามจริงหรือเปล่าจริงไหนไม่ก็เขาประกาศว่าอิสระไงนะใครประกาศอะไรเราก็เชื่อตามนั้นไปครับอย่าไปสนใจมากครับก็เห็นบอกว่ามีการขึ้นเวทีปราศัยใหญ่วันนี้นะฮะตั้งแต่เวลาประมาณ 6:30 เนี่ยตอนเย็นที่ผ่านมาถึง 2:30 ซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่เนี่ยนะครับที่วงเวียนใหญ่นะฮะการปราศัยเย็นนี้คุณสกลทีขึ้นเวทีปราศัยแถลงนโยบายครั้งสุดท้ายนะฮะอย่างเช่นนโยบายเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะการจราจรนะครับเอาระบบ AI เนี่ยมาใช้ในการปล่อยสัญญาณไฟจราจรในแต่ละแยกแล้วก็เชื่อมต่อระบบนะฮะล้อรางเรือเพื่อลดปัญหา
การจราจรที่ติดขัดนะสนับสนุนให้คนกรุงเทพนั้นกลับมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะฮะแล้วไงต่อนอกจากนี้ก็มีการเปิดตัวทีมสกลทีครบทุกคนนะฮะบุคคลเหล่านี้ก็จะมาเป็นผู้ร่วมงานในฐานะที่ปรึกษาในด้านต่างๆนะฮะที่จริงทีมงานก็มีการเปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร18คนครับที่มีการตบเท้าเข้าร่วมเปิดตัวกับคุณสกลทีนะฮะมีมาจากพลังประชารัฐคุณผู้ชม14คนนะฮะแล้วก็เป็นผู้สมัครสกอิสระอีก4คนนะครับก็ในกี่เขตมันมีหลายเขตนะที่มีป้ายวันนี้ผมไปเจอมาอยู่ฝั่งทนเนี่ยบางขุนเทียนกับจอมทองน่าจะจอมทองใช่ไหมจำไม่ผิดครับไม่แน่ใจบางบอนเพราะเขาอยู่ใกล้ๆกันสามอันนะครับก็ไม่น้อยนะครับแต่คำถามของคุณสกลทีคือพวกนั้นจะชนะหรือเปล่าไงครับเอาป่ะคือถ้าจะชนะก็น่าสนใจนะครับแปลว่าประชารัฐพลังประชารัฐไม่มีวันตายครับนะครับนี่เมื่อกี้ผมมานั่งดูข่าวนั่งดูเฟซถ่ายเฟซดูไปด้วยเนี่ยมันมากเพราะว่าอาจารย์ชาชาเขามาอีกแนวยังไงในการที่เขาไม่ขึ้นเวทีเนี่ยแล้วเขาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยยุทธวิธีสุดท้ายของชาชาไม่ต้องทำอะไรเลยยืนอยู่ให้คนเดินเข้ามาถ่ายรูปด้วยนี่คนยืนเข้าแถวยาวมากเลยเพื่อจะถ่ายรูปกับชาชาจะไปนะเนี่ยคือไม่ต้องปราศัยคือทุกคนพร้อมที่ไปถ่ายรูปกับชาชาเนี่ยบอกว่าก็ไปกันหมดเนี่ยจริงๆผมอยากไปเหมือนกันนะข้าวสารเนี่ยเดี๋ยวผมซ้อมข้าวสารข้าวสารก็ตรงบางลำพูตรงวงเวียนตรงนั้นคือเนี่ยแหละลองดูลองดูคุณจะไปรถผมอ่ะผมไปรถคุณเนี่ยผมซ้อนมาหลายทีแล้วปลอดภัยปลอดภัยผมวิ่งเลนซ้ายตลอดครับใจกับฟุตบาทอยู่แล้วคอนด้าดีมตลอดเวลาเนี่ยผมด้าดีมคอนด้าเวฟเนี่ยขับรถระวังมอเตอร์ไซค์ระวังเกินไปจนคนขับข้างหลังอ่ะกลัวผมขับตามจนพี่ผมกลัวว่าจะพี่ขับช้ามีข้อม่วงครับอย่ายุ่งกับผมควรจะติดหลังรถไงผมง่วงผมง่วงฮะมีข้อมูลเล็กน้อยนะฮะบอกว่าวันเลือกตั้งเนี่ย22พฤษภาคมคุณสกลทีเนี่ยประมาณ 9:00 น.นะฮะจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่5นะสถานที่เลือกตั้งจะเป็นเต็นท์บริเวณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะเขตจตุจักรหลังจากใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จคุณสกลทีเดินทางกลับบ้านพักแล้วก็จะเดินทางมาร่วมชมการนับคะแนนที่ศูนย์ประสานงานอาคาร R56 ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนี่ผมไม่แน่ใจผลโยธิน40กว่าอันนี้ดูจากที่อยู่ที่ผมโดนฟ้องกันแถวบ้านคุณว่านั่นแหละแกอยู่บ้านแถวบ้านอย่าไปเราก็ไปช่วยเชียร์ดินะครับนี่จะเข้าไปจะรอดแล้วป่ะล่ะเดินเข้าไปในซอยก็น่าจะโดนแล้วล่ะครับมีรายงานนะว่าตอนนี้ทางเวทีของก้าวไกลเองอาจารย์พิบุตรก็มีการขึ้นอยู่นี่ทางทีมงานบอกมานะครับผมกลับไปเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมราชบุรีหน่อยนะเพราะว่าเมื่อช่วงเบรกที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งไปเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะที่เขต3ราชบุรีวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมสสแทนคุณปรินาไกรคุบนะฮะวันเสาร์นะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย240หน่วยนะฮะอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือเรื่องของฟ้าฝนนะฮะเกิดพายุในช่วงนี้ทางกกต.ก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะฮะทั้งที่อำเภอจอมบึงนะฮะโพธารามออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเขาบอกว่ามีการประเมินนะฮะว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้จะมากกว่า 70% นะฮะและแม้จะเป็นการเลือกตั้งที่อยู่ในที่ผู้อยู่ในวาระดำรงตำแหน่งระยะสั้น 7-8 เดือนก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ยังหวังว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นนะฮะทางกกต.ก็บอกด้วยนะครับว่าคุณปรินาไกรครุบอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยนะครับเนื่องจากคำพิพากษาของศาลฎีกาคดีฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะฮะก็มีข้อมูลใช่ไหมนะแล้วก็กกต.คาดว่าจะรู้ผลไม่เป็นทางการ3ทุ่มทีนี้ก็น่าสนใจว่าเขตเลือกตั้งของคุณปรินาเขต3เนี่ยมีใครบ้างนะมันมี2อำเภอครับใหญ่เหมือนกันนะพี่ใหญ่สินะครับเป็นแสนนะคนเนี่ยแสนสามนะจอมบึงนี่ล่อไป 50,000 โพธารามนี่ 86,000 นะโอ้โหก็จริงๆก็เป็นสงครามใหญ่งานนี้เหมือนกันนะเห็นไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นพวกข้ามเขตเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าใครที่ฐานเสียงอยู่ในอำเภอไหนบางทีอ่ะทีนี้มาดู3คนที่แข่งกันเนี่ยนะครับหมายเลข1นัทนันนิธิอะไรเนี่ยยางสง่ายางสง่านิพิพลเป็นอดีตผู้สมัครสสราชบุรีเขต3ของพรรคเสรีรวมไทยก็คือเคยลงเดิมได้อันดับ4นะชัยทิพย์กมลพันทิพย์จากประชาธิปัตย์หมายเลข2อดีตสมาชิกสจราชบุรีก็น่าจะเป็นสจเขตนี้และเป็นอดีตผู้สมัครสสเขตนี้ได้คะแนนมาเป็นอันดับ2ในครั้งที่แล้วส่วนอีกคนหนึ่งคือพินโยศินสังวานวงสมัครจากพรรคเสมอภาคหมายเลข3นะครับอดีตเป็นรองนายกอบต.บางตะโหนด
มแม้จะไม่เคยลงสมัครสสแต่ผ่านศึกสังเวียนทางการเมืองท้องถิ่นมาอย่างโชคโชนนะก็ต้องดูน่าสนุกดีนะครับพรุ่งนี้พักนี้ก็ไม่เคยได้ยินอยู่พรุ่งนี้วันเสาร์นะพรุ่งนี้วันเสาร์เลือกตั้งซ่อมที่ราชบุรีก็ได้ผลที่ราชบุรีเสร็จอีกวันก็ผู้ว่ากทมครับมีอีกเวทีปราศัยใหญ่อีกที่นึงที่น่าสนใจนะฮะของทางผู้พันปุ่นนะฮะนาวากาศตรีอาทิวารีนะไทยสร้างไทยวันนี้ก็วันสุดท้ายดอนเมืองป่ะผมอ่านข่าวมาก่อนตอนที่เขตบางเขนน่ะเอาเหรอปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายนะฮะที่ตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนนะฮะจัดขึ้นวันนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ที่ผ่านมานะครับบนเวทีก็มีการนำทัพผู้สมัครสกยกทีมแล้วก็ผู้บริหารพรรคกล่าวปราศัยนะฮะแสดงว่าก็ต้องมีทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ด้วยนะฮะซึ่งเป็นประธานพรรคเนี่ยไทยสร้างไทยเนี่ยก็นะฮะเดี๋ยวก็จะเห็นในป้ายภาพผู้สมัครเขาเรียกว่าผมเข้าใจว่าลงทุกเขตนะครับผู้สมัครสกพรรคนี้ก็ดูหน้าตาสดใสครับใหญ่ดูเป็นคนรุ่นใหม่ๆใช่ไหมฮะบางเขตเนี่ยผมเห็นนะอย่างเขตบ้านผมเนี่ยนะครับลงประเภทลง3คนละคือว่าที่สสว่าที่ผู้สมัครสสมายืนคู่แล้วนะแล้วก็ผู้สมัครสกแล้วก็เนี่ยอีก2คนเนี่ยกับคุณหญิงสุดารัตน์ศิษฐาคุณหญิงสุดารัตน์ต้องมีครับรอบนี้ไม่ได้ลงเลือกตั้งแต่มีในทุกเกือบทุกป้ายบางคนอาจจะไปเลือกคุณหญิงสุดารัตน์แทนแล้วก็ตกใจว่าอ้าวคุณหญิงสุดารัตน์รูปมีในรูปทำไมไม่มีชื่อนี่เวทีนี้คุณจอนนี่ไปไหมจอนนี่แอนโฟเน่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพิ่งเปิดตัวแต่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งคือคุณสิทธาเนี่ยนะแกพยายามจะหาเสียงกับการใช้สโลแกนที่บอกว่าจะกลายเป็นผู้ว่าที่ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำครับเราก็สงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะจนวันนี้นะครับนโยบายตรงนี้ก็เด่นชัดพูดง่ายคืออะไรที่แกไปพูดตรงนั้นทีตรงนี้ทีเนี่ยก็มารวบรวม อยู่ในการปราศัยนะครับสุดท้ายนะครับตัวอย่างนะครับของนโยบายที่คิดต่างเพื่อคนกรุงเทพก็เช่นนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารตรวจสอบงบนะครับผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะฮะเพื่อการขจัดคอร์รัปชันง่ายๆด้วยปลายนิ้วนะครับ2 5กองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็กนะครับจะเป็นเครดิตที่มอบให้ติดตัวนะครับสามารถกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ1ต่อเดือนกู้ตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะ3กองทุน SME นะครับบังนานประชาชน 3,000 บาทเพิ่มนะครับพื้นที่ค้าขายเพิ่มเวลาค้าขายค้าขายได้เต็มที่7วันนะครับจัดโซนนะครับส่งเสริมการขายตลอด24ชั่วโมงนะฮะในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นห้วยขวางโอ้โหพี่จูยิ้มเลยดิ นะครับปลดปล่อยประชาชนปลดล็อกกฎหมายที่บุตรอุปสรรคในเรื่องของการทำมาหากินของประชาชนซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 1,300 ฉบับนะฮะและ6ฮะสร้างมหานครสร้างสรรค์ดูแบงกอกครีเอทีฟซิตี้นะครับดึงเอาวัฒนธรรมของดีของทุกเขตนะครับต้องมีมาสคอตของตัวเองสร้างการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นต้นเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันด้วยนะฮะไปชมพร้อมกันเลยครับเดือดร้อนถ้าเราไปโดนผู้มีอำนาจมาเอาคดีมาปากหลังหรือว่าสามารถที่จะไปกลั่นแกล้งเราได้เราอยากทุกคนครับเราอยากเสียสละเพื่อประเทศชาติแต่ถ้าระบบมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคงไม่เอาครอบครัวมาเสี่ยงคุณหญิงสุดารัตน์พูดกับผมคำหนึ่งบอกว่าทุกวันนี้ความขัดแย้งไม่ได้เกิดซ้ายกับขวาแค่นั้นนะความขัดแย้งมันเป็นความขัดแย้งระหว่างวัยคือคนที่เป็นผู้ใหญ่กับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เริ่มจะขัดแย้งกันคนรุ่นใหม่เขามีความคิดของเขารู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆพอเขาเสนออะไรผู้ใหญ่ก็ไม่ฟังจนกระทั่งคนรุ่นใหม่น้อยใจก็บอกว่าถ้าอย่างนี้จะขอย้ายประเทศคนรุ่นผู้ใหญ่ที่ปกครองบ้านเมืองกลับไปบอกว่าถ้าไม่รักชาติก็ออกไปเลยเฮ้ยผมว่าอย่างนี้ทำไม่ได้จะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะเด็กเหล่านี้คือลูกหลานของคนไทยลูกหลานของคนกรุงเทพเนี่ยครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะเราก็ไปรวบรวมมานะคุณผู้ชมมาเนื่องจากว่าวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับก็เป็นเวทีปราศัยใหญ่จากผู้สมัครจากทั้งอิสระแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆนะฮะมาให้ได้ติดตามกัน